เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกรีดแบดบาทนะครับในช่วงนี้เนี่ย ROV นะครับมีกิจกรรมที่เรียกว่า29กอคอกอดคอตีป้อมนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทางกาลิน่าเนี่ยแจกครั้งใหญ่ในรอบ10ปีมาเลยนะเว้ยคือบอกว่าแจกยับมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมีการแจกลูกแก้วนะครับเนี่ยลูกแก้วก็กดรับได้นะครับแล้วก็วันที่29เนี่ยจะมีการแจกสกินเซฟิตนะครับเนี่ยเราก็กดรับไว้นะครับและที่สำคัญครับผมมันมีการแจกฮีโร่ถาวร1ตัวโดยเราเลือกตัวอะไรก็ได้ใน9ตัวที่เขาให้มานะครับอ่ะขึ้นมาเลยครับผมมันก็จะมีรอเรียลนะครับมอร์ตอสมาลอดเซฟิตเฟนนิกเพต้าแอตทริกนะครับแล้วก็เตียวเซียนและก็สกัดนะครับคือมีทั้งหมด9ตัวและเพื่อนๆเนี่ยวันที่29เนี่ยสามารถเลือกตัวถาวรได้1ตัวนะครับฟรีๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาเขาเรียกว่าจัดอันดับตัวที่หน้าแรกแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ยังแบบว่าแลกตัวอะไรดีนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาดูแล้วกันว่าผมจะให้ตัวไหนหน้าแรกมากที่สุดตัวไหนหน้าแรกน้อยที่สุดนะครับอ่ะเราไปดูตัวที่หน้าแรกร้อยที่สุดก็คืออันดับที่9นะครับผมไปดูเลยว่าตัวอะไรนะครับเอาละครับมาที่ตัวแรกเลยครับผมตัวที่หน้าแรกน้อยที่สุดหรือว่าท็อป9นะครับนั่นก็คือเตียวเซียนครับเตียวเซียนเนี่ยข้อแรกเลยนั่นก็คือเป็นฮีโร่ที่มีราคาถูกนะครับก็คือประมาณ 13,000 โกเท่านั้นเองแม้ว่าตัวนี้เนี่ยได้รับการบัฟให้สามารถแช่แข็งได้2ครั้งนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแช่แข็งยากเหมือนกันนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฮีโร่นะครับมีการเคลื่อนที่ที่สูงมากๆตัวลุ้งสูงแล้วก็ฮีโร่ตัวใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ามีการเคลื่อนที่สูงอ่ะว่างั้นน่ะแต่ตัวนี้เนี่ยนิ่มมากๆนะครับไม่มีสกิลหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามองในอนาคตเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปลงแรงค์เนี่ยต้องใช้สกิลเพลย์ที่สูงมากๆต้องมีทีมนะครับคือแรกมาก็คือเล่นได้เพื่อความสวยงามนะครับผมเพราะว่าสกีมันสวยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเอาไปลงแรงพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ยากพอสมควรนะครับต้องมีสกิลเพลย์สูงมากๆแล้วก็ต้องมีทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็เลยจัดให้เป็นตัวที่หน้าแรกน้อยที่สุดเพราะว่าปัจจัยทั้งโกทั้งสกิลเพลย์ทั้งเอาไปลงแรงยากนะครับคือไม่น่าแรกนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่น่าแรกมากที่สุดท็อป9นะครับเอาละครับมาถึงท็อป8นะครับผมนี่ก็คือตัวเพต้าครับเพต้าเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสเล่น ROV สมัยแรกๆเลยนะทุกซีซั่นทุกแพทที่มีการปรับฮีโร่นะครับมันโดนเนิร์ฟตลอดเลยแล้วก็ปัจจุบันนี่มีการปรับให้มันสมดุล นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเพต้าเนี่ยไม่น่าจะมีการเนิร์ฟหรือว่าบัฟนะครับไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเมดนะครับมีตัวช้อยส์ที่แบบว่าดีกว่าเพต้าเยอะมากๆอย่างเช่นเดอะแฟลตนะครับเท็กซี่ที่แบบว่าเป็นเมตาตอนนี้แต่น่าจะโดนเนิร์ฟแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีอย่างเช่นลิเลียน่าตูเลนที่แบบว่าทุกตัวเนี่ยสกิลแม่งแบบสามารถฆ่าฮีโร่ได้แบบว่าในชุดเดียวนะครับแต่เพต้าเนี่ยทำไม่ได้นะครับผมแล้วก็นิ่มนะครับต้องการใช้สกิลเพย์ที่สูงพอสมควรนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะยืนลำบากเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่คือกดอันติวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยเกมตามเนี่ยเล่นยากนะครับผมเพต้าเกมตามเล่นยากมากๆนะครับแต่เกมนำก็เล่นง่ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าในอนาคตไม่น่าจะมีการบัฟให้มันติดเมตาว่างั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่น่าแรกเหมือนกันนะครับผมเป็นท็อป8นะครับเอาละครับมาถึงท็อป7ครับผมให้เป็นตัวมอร์ตอสนะครับตัวมอร์ตอสเนี่ยผมบอกเลยว่าไต่แรงดีมากๆนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยู่โกอยู่แพทเนี่ยตัวนี้ไต่แรงดีมากเพราะ1เลยเคลียร์คลิปเร็ว2วิ่งเร็วไปแก๊งเพื่อนได้สบายๆนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการเคลียร์คลิปกับไปแก๊งเพื่อนมากๆนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือตัวนี้เนี่ยเดเมจก็ไม่สุดแทงก็ไม่สุดนะครับและก็ที่สำคัญครับผมไม่เคยติดเมตาสักแพทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลแล้วครับแต่โมเดลนี่เปลี่ยนบ่อยมากครับผมเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ไม่น่าจะติดเมตานะครับและก็ถ้าสมมติว่าพอไปถึงแรงค์ไดมอนด์แรงค์คอนคิลเลอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยยืนไม่ค่อยไหวแล้วนะเพราะว่าผู้เล่นก็มีฝีมือมากขึ้นนะครับและตัวนี้เนี่ยแทงก็ไม่ได้นะครับผมแทงก็แบบกึ่งๆแทงอะเดเมจก็กึ่งๆเดเมจนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ดีสำหรับแรงค์โกแรงค์แพทนะครับแต่เป็นตัวที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับแรงค์ไดมอนด์ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เรื่องอนาคตไม่น่าติดเมตานะครับเป็นตัวที่แบบว่าระดับกลางๆเลยนะครับผมนี่เนี่ยก็เป็นท็อป7นะครับมาถึงท็อป6ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับแอตทริกข้อ1เลยนะครับ
แอทริกเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้สกิลเพย์ที่สูงนะครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับผมและที่สำคัญครับตัวราคาสูงถึง 23,888 โกน่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดใน9ตัวที่เขาแจกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการความคุ้มค่าเนี่ยแลกตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากที่สุดนะครับแต่ข้อเสียก็คือแทงก็ไม่สุดดาเมจก็ไม่สุดเหมือนมอร์ตอสนะครับและที่สำคัญครับปกติแล้วเนี่ย ROV เนี่ยเวลามันจะขายสกินเนี่ยเนี่ยสกินนี้เข้ามานะครับปกติ ROV มันต้องมีการบัฟให้มันเก่งขึ้นนะเพื่อขายสกินนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่บัฟนะครับผมและไม่เคยติดเมตาสักแผ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เลยมองว่าในอนาคตเนี่ยไม่น่าจะติดเมตาเช่นกันนะครับน่าจะเป็นตัวระดับกลางๆแล้วก็แบบว่าเอาไปแข่งอ่ะไม่ค่อยได้นะครับแต่เอาไปลงแรงเนี่ยแรงแพทแรงโกเนี่ยสบายนะครับผมเล่นง่ายมากๆแล้วก็ถึกด้วยในแรงแพทแรงโกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแรงไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลเพย์กับทีมดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าไงต้องการความคุ้มค่าแรกตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นท็อป6นะครับเอาแล้วครับมาถึงท็อป5ครับผมให้เป็นตัวรอเรียวครับรอเรียวเนี่ยบอกก่อนเลยว่าถ้าใครเล่นสายเมจเป็นชีวิตจิตใจนะครับและยังไม่มีตัวนี้เนี่ยให้แลกตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครเล่นสายเมจเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นตัวที่ดีโคตรๆนะครับแล้วก็แพงมากๆนะครับ 23,888 โกนะครับตัวนี้เท่าแอดถือกันนะคือเพื่อนๆเนี่ยเก็บตังค์เป็นชาติเนี่ยค่อยซื้อได้นะครับถ้าบอกว่าจะเก็บตังค์ซื้อนะฮะและตัวนี้บอกเลยว่ารอเรียวเนี่ยแม้ว่าจะตกเมตาไปเนื่องจากว่าโดนเนิร์ฟพาสซีฟไปนะครับนั่นก็คือปกติเนี่ยพาสซีฟมันจะลดการเคลื่อนที่ศัตรู 90% ใช่ป่ะตอนนี้เหลือ 50% นะครับแต่มันสามารถทดแทนได้โดยการออกคาถาสโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่เอาไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับแต่เราเอาไปลงแรงค์ไงซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเก็บได้ถึงแรงค์คอนคิวเลอร์เลยนะครับแต่มันก็ต้องใช้สกิลเพย์ที่สูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าสมมติว่าเกมตามเนี่ยก็เล่นยากเพราะว่าต้องเข้าไปในวงไฟนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกมนำเนี่ยบอกเลยว่าไหลลื่นมากฆ่ายับเยินนะครับผมรอเรียลเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆผมชอบนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นสายเมจให้แลกตัวนี้ผมแนะนำมากๆเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะติดเมตาในอนาคตด้วยนะเพราะว่าตัวนี้หลุดเมตาไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังเกตดีๆนะครับตัวที่เคยหลุดเมตาไปแบบว่า 2-3 ซีซั่นน่ะจะกลับมาเสมอนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยดีแน่ๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวท็อป5นะครับมาถึงท็อป4นะครับผมให้เป็นตัวสกัดนะครับสกัดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาณตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ติดเมตาเรียบร้อยนะครับในการแข่งชิงแชมป์โลกทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้ตัวนี้ในการแบบว่าลงแข่งแทบจะทุกนัดเลยนะครับมาพูดถึงข้อดีนะครับข้อดีเนี่ยมีการบัฟท่า2นะครับให้มันแบบว่าโจมตีแรงโคตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถฆ่าคนได้ในคอมโบเดียวเลยนะคือแบบกระเจิงอ่ะทุบแล้วแตกแน่นอนนะครับส่วนข้อดีอันที่2ก็คือตีป้อมโคตรแรงนะครับผมเพราะว่าท่า2บัฟมานี่แหละทำให้ตีป้อมนี่คือแบบลดเป็นน้ำเลยนะครับส่วนอันที่3นี่ก็คือเป็นตัวที่สามารถเก็บแรงได้ถึงคอนคิวเลอร์ณตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเก็บดาวซีซั่นนี้เนี่ยให้แลกอันนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่คุ้มมากๆข้อเสียครับที่ผมให้เป็นอันดับที่4เนี่ยข้อเสียเนี่ยเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟแน่นอนคือเอามาแลกนะตอนนี้เนี่ยเล่นได้แป๊บเดียวแหละหลุดเมตาแน่นอนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครที่มีสามารถแบบว่าโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่า OP เนี่ยโดนเนิร์ฟทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแลกมาเนี่ยเล่นตอนนี้เนี่ยดีแต่ในอนาคตไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าแบบว่าจะเก็บดาวละตอนนี้หรือว่าจะมองในอนาคตนะครับผมก็เลยให้ตัวนี้เป็นอันดับที่4เพราะว่าแลกมาเนี่ยเล่นได้แป๊บเดียวน่าจะเล่นได้แป๊บเดียวแหละพออนาคตก็โดนเนิร์ฟไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแรงเกินไปเนาะตัวนี้เนี่ยก็เลยไปให้เป็นอันดับที่4นะครับสกัดเอาละครับมาถึงท็อป3ครับผมให้ตัวเฟนิกซ์นะเฟนิกซ์เนี่ยมาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับแทบจะไม่เคยมีการโดนเนิร์ฟเลยนะครับไม่ใช่การบัฟนะครับผมและปัจจุบันเนี่ยบัฟท่า2ให้เวลามันกิ้งเนี่ยเป็นอมตะด้วยนะครับและสังเกตดีๆการแข่งชิงแชมป์โลกทีมชาติจีนใช้เฟนิกซ์เนี่ยชนะเกือบตลอดนะครับ
คือเก่งมากๆเพราะว่ามันตีแรงตีเร็วเก็บออจะถีบเร็วเก็บมังกรเร็วยิ่งถ้า2บัฟอีกเป็นอมตะอีกนะครับและที่สำคัญถ้าสมมติว่าใครจะเก็บดาวในอนาคตนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยไวโอเลตมีการบัฟท่า2หรือว่าท่าโยนระเบิดให้มันแรงขึ้นนะครับลินดิตโดนเนิร์ฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าในแรงไดมอนด์เนี่ยจะมีการแบนไวโอเลตเกิดขึ้นนะครับแบนลินดิตนี่อาจจะมีการแบนนะครับและตัวอะไรเหลือล่ะตัวป่าเก่งๆอ่ะฟินิกครับผมที่จะเหลือรอดนะครับในแพทหน้านะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็แพงนะ 18,888 โกนะครับแล้วก็การันตีอนาคตที่สดใสว่าเก่งแน่ๆนะครับน่าจะติดเมตาในการปรับเปลี่ยนแพทหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้เป็นอันดับ3นะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบข้อเสียน้อยมากๆนะครับคือดีมากๆเลยตัวนี้นะครับผมเอาละครับมาถึงท็อปที่2นะครับนั่นก็คือเซฟิตครับผมเซฟิตเนี่ยผมอยากให้เป็นท็อป1มากเลยนะเพราะว่าข้อเสียแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ที่ให้เป็นท็อป2เนี่ยเนื่องจากว่าราคามันถูกครับมันขายแค่ 13,888 โกเท่านั้นเองเพื่อนๆเนี่ยเก็บตังค์ไปเดี๋ยวก็ซื้อได้แล้วนะครับผมและก็ข้อเสียเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับยกเว้นแค่แบบว่าโดนเนิร์ฟของระยะอันติไปเท่านั้นเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันติมันใช้ได้ไกลนะครับพอโดนเนิร์ฟของระยะอันติเนี่ยก็ใช้ได้ใกล้นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอันตินี่ก็ใช้ยากนะครับแต่คือข้อเสียก็มีแค่นี้ข้อดีเพียบนะครับ1เลยถึกชิปหายครับผมเป็นตัวป่าที่แบบดีโคตรถึกมากๆพาสซีฟมันแบบว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับ2ดาเมจโคตรแรงครับเก็บฆ่าคนได้แบบว่าในคอมโบเดียวนะครับผมและอันที่3ครับมันแจกสกินนี้ฟรีครับโอ้โหวันที่29ทางกาลิน่าแจกสกินอันนี้ฟรีทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่มีเนี่ยเหมือนจะแบบว่าตกเทรนอะว่างั้นอะเพราะว่าตัวนี้ข้อเสียน้อยข้อดีเพียบเก็บดาวได้ตั้งแต่แรงบรอนยันคอนคิลเลอร์นะครับนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเป็นสายป่านะแล้วยังไม่มีตัวนี้เนี่ยแลกตัวนี้นะครับเพราะว่าได้ทั้งสกินได้ทั้งตัวได้ทั้งเก็บดาวแรงสบายๆเนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการแลกมากๆนะครับเซฟิตอันนี้เนี่ยก็เป็นอันดับที่2นะครับผมเอาละครับมาถึงท็อปอันดับที่1นะครับเป็นตัวที่น่าแลกมากที่สุดจากกิจกรรม1ใน9ตัวนะครับนั่นก็คือตัวมาลอชนะครับมาลอชเนี่ยสังเกตมั้ยครับว่าตั้งแต่มันเข้าเกมมานะครับมันไม่เคยหลุดเมตาเลยสักครั้งเดียวแม้ว่าจะโดนเนื้อกี่ครั้งเนี่ยก็ยังติดเมตาตลอดนะครับนักแข่งเนี่ยใช้กันทุกแมตช์นะครับเพราะว่า1เลยมันแทงมากๆมันแบบว่าปาดทีเดียวแม่งดูดเลือดแบบยับเยินนะครับ2เดเมจแรงมากๆนะครับ3ทำให้ทีมเนี่ยขึ้นบ้านได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าสกิลอัลติเมทเนี่ยกระโดดลงมาจากฟ้านี่คือแบบฝั่งตรงข้ามนี่คือวงแตกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าแลกยังไงเนี่ยก็ได้ใช้เก็บแรงได้ตั้งแต่แบบบรอนยันกอริอัสอะบอกเลยว่าแบบเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีราคาที่แพงมากๆนั่นก็คือ 18,888 โกนะครับก็คือแบบเพื่อนๆใช้เวลาเก็บโกเนี่ยนานนะครับกว่าจะซื้อมันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆข้อเสียนะครับผมบอกเลยนะสำหรับผมนะไม่มีครับเป็นตัวที่แบบว่าครบเครื่องจริงๆแบบใครด่าว่าแบบว่ามาหลอดไม่ดีนี่คือแบบกูเครื่องอะจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ยังไม่มีมาหลอดเนี่ยแล้วก็เป็นสายออฟเลนนะครับมีรูนออฟเลนอย่างเงี้ยเล่นตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีรูนเนี่ยอย่าแลกมานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีรูนก็คือจบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ให้เป็นอันดับที่1เลยนะครับและผมจะแลกตัวนี้ครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจะอันดับฮีโร่จากหน้าแรกน้อยที่สุดไปมากที่สุดนะครับเพื่อนๆ เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าแบบว่าจะแลกตัวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเพื่อนๆ เนี่ยจะแลกตัวอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมห้ามลืมนะครับล็อกอินเข้ามารับชิ้นส่วนอันนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆจะแลกฮีโร่ถาวรไม่ได้นะครับผมแล้วก็สกินของเซฟิตด้วยนะครับใครที่แบบว่าไม่มีนี่บอกเลยว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารมากสุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปแลกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มาล็อกอินรับกิจกรรมวันที่29กกกอดคอตีป้อมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย
ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็เล่น ROV ให้มีความสุขนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม